CT สแกนสวัสดีครับผมคิดว่าร่างกายของคนเรานี่คงจะเปรียบได้เหมือนกับรถยนต์นะครับคือมันจะเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานครับส่วนไหนที่มันสึกหรอนะครับมันก็จะหมดอายุไปนะครับพอดีวันก่อนผมทานข้าวผมรีบร้อนไปหน่อยเนาะก็ฟันแตกครับแตกครึ่งถึงโพรงประสาทก็เลยต้องรีบไปหาหมอครับก็เป็นคลินิกประจำครับก็เลยว่าต้องทำรากฟันเทียมอีกซี่หนึ่งครับก็พอดีคุยกับหมอแล้วท่านเป็นคนใจดีเนาะท่านให้ถ่ายคลิปมาฝากก็เลยว่าจะทำคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นการฝังรากฟันเทียมครับแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งครับ CT สแกนเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับคือสแกนรอบศีรษะเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทันตานี่เขาจะตั้งแต่โพรงจมูกลงมาถึงคางครับโพรงจมูกลงมาถึงคางครับก็เลยว่ามีประโยชน์เนาะเลยนำมาฝากท่านผู้ชมครับยังไงก็ติดตามครับเพราะว่ามันยาวครับอันนี้ให้ชมแค่5นาทีครับแล้วก็บางทีอาจจะมีคลิปที่2อีกครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจครับยังไงก็ช่วยกดติดตามหรือว่ากดถูกใจบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นอะไรคุณหมออันนี้เขาเรียกอะไร TC เหรอ CT สแกน CT สแกนใช่เราก็จะเห็นทั้งหมดเลยในช่องปากของไข้นะหัวข้อมูลตรงนั้นนิดกระโหลกใช่เหมือนกระโหลกนี่ไงคุณหมอจะเห็นรอบด้านเลยเหรอครับใช่ครับอันนี้ก็คือฟันที่คนไข้ถอนไปตรงเนี้ยเนาะเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าแบบโอ้กระดูกมันเหลือเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะมันดูเข้าไปถึงข้างในได้ไหมคุณหมอได้หมดเลยนี่ไงข้างในเราก็ต้องมาดูรูปนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือตรงที่ถอนไว้เนี่ยยังเห็นรอยเห็นรอยรากเดิมอยู่เลยที่ถอนไว้ใช่อันนี้ก็คือฟันเนี่ยเราซูมดูก็ได้ซี่อื่นก็ดูได้นะเนี่ยซี่อื่นเนี่ยเราก็ไล่ดูเห็นไหมทีนี้ทีเดียวจบเข้าต่อไปมาก็ใช่ก็เอาฟิล์มนี้มาดูฟิล์มนี้ใช่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าซี่เนี่ยอยู่เป็นยังไงนะแล้วก็ยังดูพวกในโพรงจมูกในอะไรได้ด้วยนะแต่เผอิญอันนี้มันเป็นของทันตแพทย์นะเขาก็จะเห็นแค่ประมาณนี้ถ้าเป็นของข้างบนเป็นอะไรข้างบนหรอช่องบนข้างบนช่องพวกนี้ใช่ไหมก็เป็นช่องที่อยู่ในโพรงจมูกโพรงอากาศนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นอีกวิวนึงคือเขาจะตัด3มิติอันนี้เป็นมิติที่1ที่2ที่3มีหลายมิติเห็นไหมก็จะเห็นหมดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจมูกเราเนี่ยจมูกเราเดี๋ยวผมตรวจจมูกให้คุณพ่อเลยนะเนี่ยไซนัสก็ปกติครับผมนี่อย่างเงี้ยครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปด้านนี่เป็นจมูกนี่เป็นคอครับเห็นหมดเลยใช่เห็นหมดเลยมันได้รอบด้านได้บ้านจะได้หมดเลยแล้วอย่างรูปนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นอย่างนี้ได้อ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้รูปสันแทนสัญลักษณ์หน้าเราใช่ไหมครับสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้ผมซูมให้ดูนี่ดูใหญ่ๆดีกว่านี่เห็นเลยเนี่ยฟันของเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยซี่นี้ซี่เล็กอันนี้ทำสะพานฟันไว้อยู่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยพอสะพานฟันนี่จะเห็นขึ้นไปข้างบนใช่แล้วเนี่ยรากฟันมาเห็นไหมครับเราก็จะเห็นหมดเลยมีรากเทียมอยู่ตรงนี้นะครับพวกนี้มันก็ดีสมัยนี้นะฟันตรงไหนผุมีห่างอะไรใช่มีหมดเลยอย่างว่าเห็นไหมมันเป็นกะโหลกเราเลยเนาะได้นะโอเคครับฝากไว้ครับคุณครับครับ
คือเดี๋ยวเราจะเอาลากเทปมาใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะวางแผนว่าเราจะเอาไว้ตรงกลางกระดูกนี่เลย